สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาทำแบบที่เคยขอกันไว้นะครับก็คือแบบนั่งรถแบบฮาจิซาคุซามะก่อนอื่นเรามาสอนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก่อนนะครับไอ้ก็คือหมุนกล้องนะครับเนี่ยถ้าปกติแล้วเราหมุนมันจะเป็นฝืดๆมันจะหมุนได้ไม่ต่อเนื่องมันจะเป็นแบบเนี้ยเราต้องคอยกดมือให้มันหมุนอยู่ตลอดแล้วมันหมุนได้ไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราปรับตรงนี้นะเลื่อนมาเนี่ยกดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ปรับความเร็วของกล้องปกติแล้วผมจะปรับไปที่1เลยถ้าเราปรับได้อย่างนี้แล้วเราไม่ต้องกดเลื่อนนิ้วเลื่อนไปเลื่อนมาเรากดนิ้วแช่ไว้มันก็จะเลื่อนไปอย่างนี้เลยครับมันจะสมูทกว่าเดิมถ้าอยากให้หมุนเร็วขึ้นก็ปรับมันบนนะแล้วแต่เลยว่าอยากให้หมุนเร็วหมุนช้าเราปรับได้โอเคทีนี้มีคนถามมาว่าทำหน้าผีทำยังไงใช่ไหมทำหน้าผีไม่รู้เหมือนกันนะว่าความหมายของคำว่าทำหน้าผีกับทำยังไงแต่ใช่อันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยทำอย่างนี้นะครับทำให้มันตาขาวเป็นตาขาวเป็นตาดำกดนี่เลยเนี่ยแล้วก็ใส่ตาแดงเราต้องใส่ชุดนักเรียนนะครับมันจะปรับได้ตาแดงทำไมมันเป็นตาชมพูเนี่ยผมตาบอดสีหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชุดที่เราชอบต้องใส่ชุดนักเรียนนะครับบางเดี๋ยวกล้องมันไม่เลื่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเข้าเรื่องหลักที่เราจะทำกันเลยนะครับก็คือเราจะทำนั่งรถแวนแบบในเรื่องฮาจิซาคุซามะขั้นแรกวางพื้นวางไว้ตรงนี้เลยจุดที่เป็นจุดวาร์ปมาเลือกจุดวาร์ปดีที่สุดเพราะมันจะวาร์ปเข้าวาร์ปออกได้นะวางพื้นขยายสักหน่อยเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดเลยแล้วก็ทำกำแพงล้อมรอบเลยครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนกันให้มันได้สีทิศเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้ฉากเขียวอ้าวอันนั้นไม่เขียวฉากเขียวรอบเลยเราจะเอาสูงขึ้นไปสักหน่อยก็ได้เสร็จแล้วก็เหลือพื้นบน
เดี๋ยวพื้นบนเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เอ๊ะตรงนั้นมันมีไฟขยับเข้ามาหน่อยถูกกันหรือเปล่าเสร็จแล้วก็วางพื้นเอาขึ้นไปข้างบนเลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนกันแล้วเราก็จะอยู่ในนี้เป็นฉากเขียวเป็นสตูดิโอฉากเขียวนะครับเสร็จแล้วเราจะเข้าจะออกยังไงนี่แหละคือเหตุผลที่ให้มาทำตรงจุดวาร์ปนะครับเพราะถ้าเราจะออกไปข้างนอกจะออกไปได้เสร็จแล้วเราจะเข้าไปข้างในเราก็วาร์ปปุ๊บมาเราก็จะมาที่จุดวาร์ปเสร็จแล้วเราก็เริ่มสร้างรถนะสร้างแบบรถผมจะทำแบบง่ายๆอ่ะใส่เบาะรถลงไปโอเคสมมุติว่าเราได้รถเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าได้ตามที่ต้องการแล้วไปชวนเพื่อนดีกว่าชวนเพื่อนมานั่งจะไปไหนจะไปไหนไปเที่ยวกันไหมไปเลยไปใครก็ได้3คนยังสามคนยังสามละกลับไปอ้าวโอ้ยมาสร้างไว้ตรงนี้พอดีเลยปุ่มต่อยออกกันดิที่สามโอเคเรียกเพื่อนมา1 2 3มาครบยังครบแล้วนะป่ะนั่งรถเที่ยวกันเย่เสร็จแล้วก็เตรียมฉากได้เลยอ้าวคนขับทำไมมาอยู่ฝั่งนี้นายเป็นคนขับนะหัวขาว ขับรถไปอย่ามองหน้ากันเสร็จแล้วก็ใส่
เอฟเฟกต์นิดหน่อยให้มันโยกโยกโยกเหมือนกำลังขับรถนะแล้วก็ลืมว่าจะทำอะไรเสร็จแล้วก็ปิดก็ปล่อยให้มันโยกไปโยกไปเรื่อยๆโยกไปเรื่อยๆเขาก็ถ่ายไว้แบบนี้แหละครับพอเราได้เท่าที่เราต้องการแล้วนะเสร็จแล้วเราก็พอบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบายนี่ก็บ๊ายบายหยุดสั่นสักที ทีนี้เราก็ไปถ่ายบรรยากาศนะเราเลือกอะไรว่าเราจะไปถ่ายแถวไหนอันนี้โอใกล้ๆนี่แหละเราตรงนี้เลยเสร็จแล้วเราปิดตัวละครเราปิดไม่ให้มองเห็นถ้าเราอยากวิ่งเร็วเราก็ไปอย่างนี้เลยครับแต่ถ้าเราอยากให้มันวิ่งเร็วขึ้นก็ปรับได้เร็วๆช้าๆอยู่ตรงนี้ปรับช้าก็ลบปรับเร็วก็บวกเต็ม5เร็วแค่ไหนวายรถสายเร็วจนรถสายสมมุติว่าได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับตรงนี้เลี้ยวใช่ไหมเนี่ยจำถ้าจำไม่ผิดโอ้ยังไม่เลี้ยวนี่อ่ะสมมุติได้เท่าที่เราต้องการแล้วเราก็ออกเกมครับโอ้ยเฉียดฉิวเกือบโดนชนเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่แอปขายมัตเตอร์กดสร้างแล้วก็เลือกไอ้วิดีโอที่เราวิ่งเมื่อกี้มาอันไหนวะอันนี้ตัดเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการนะเอาแค่15ทีก็พอแม่ที่จริงต้องเอาปุ่มกดออกนะตอนที่ถ่ายในเกมต้องเอาปุ่มกดออกด้วยลืมเสร็จแล้วนะครับกดมีเดียแล้วก็เลือกไอ้วิดีโอที่เราถ่ายเมื่อกี้มาเลือกตัดเอาเฉพาะช่วงที่เราขับรถนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าโครมาคีย์เลยหลังนิดหน่อยขยายออกมันก็จะดูเหมือนรถกำลังวิ่งนะครับเดี๋ยวนะใส่ให้มันดูเหมือนกระจกนิดหน่อยใส่มัวตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากได้กระจกสีอื่นนี่เลยดำใช่ไหมนี่เลยแต่ไม่เอาดีกว่ามันมืด
เห็นไหมชัดอันนี้แหละและเราก็จะได้วิดีโอรถวิ่งแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ